ต้นเตยหอมเติบโตได้ดีในทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่รักการปลูกต้นเตยหอมนะคะเพียงแต่มีความชื้นเพียงพอต้นเตยหอมก็จะมีใบที่สวยให้เราได้เก็บใบไปใช้ค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะพามาดูวิธีปลูกต้นเตยหอมแบบทางเลือกนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นเตยหอมเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะจึงมีทางเลือกให้เราได้เลือกปลูกตามสภาพพื้นที่ที่บ้านของเรามีนะคะย่าย่าพามาชมตรงนี้อยู่ที่หน้าบ้านย่าย่าปลูกต้นบอลแบ็กเมจิกก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้แดดจัดมากบอลแบ็กเมจิกชอบแดดหากโดนแดดจัดเขาจะมีสีดำหากไม่โดนแดดเขาจะมีใบสีเขียวเมื่อปลูกบอลแบ็กเมจิกใบบอลจะเป็นใบใหญ่นะคะจึงนำต้นเตยหอมมาปลูกต่อโดยให้ใบบอลแบล็กเมจิกนี่แหละช่วยพรางแสงให้ต้นเตยหอมสามารถปลูกได้ทั้งที่ร่มรำไรและแดดจัดหากแดดจัดเราต้องรดน้ำเยอะๆเขาจะได้ไม่เหี่ยวนะคะจึงคิดนำเตยหอมมาปลูกใต้ร่มของบอลแบล็กเมจิกบอลแบล็กเมจิกก็จะช่วยพรางแสงใบบอลบางใบก็ดูเขียวอันนี้เป็นบอลแบ็กเมจิกนะคะใบที่ออกมาใหม่ก็จะเขียวพออยู่ไปโดนแดดจัดๆเขาก็จะเป็นสีดำมาพูดเรื่องต้นบอลผสมกับต้นเตยหอมเลยนะคะทีนี้พอเตยหอมอยู่ตรงนี้กอเตยหอมก็จะโตสวยงามค่ะมีใบที่ยาวและใบที่ไม่เป็นสีเหลืองเพราะว่าเงาของใบบอลช่วยบังให้จะเห็นว่าต้นเตยหอมก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะในขณะที่ปลูกผสมผสานกับต้นบอลแบ็กเมจิกค่ะบอลแบ็กเมจิกปลูกลงดินรดน้ำทุกวันซึ่งเป็นความต้องการของต้นเตยหอมอยู่แล้วนะคะเราปลูกเตยหอมลงในดินเราก็ต้องรดน้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ดินเกิดความชุ่มตลอดเวลาต้นเตยหอมชอบดินที่มีความชุ่มชื้นนะคะดินชุ่มชื้นจะมีใบที่สวยเห็นใบบอลก็สวยใบเตยหอมก็สวยอยู่ด้วยกันได้ไม่แย่งอาหารซึ่งกันและกันซึ่งทั้งใบบอลและใบเตยหอมต่างก็ต้องการธาตุอาหารชนิดเดียวกันนะคะเพราะเขาเป็นไม้ใบเวลาเราให้ปุ๋ยก็จะให้ปุ๋ยมูนัวค่ะปุ๋ยมูนัวเดือนละ 1-2 ครั้งซึ่งปุ๋ยมูนัวจะช่วยบำรุงต้นและบำรุงใบนะคะจะทำให้ต้นเตยหอมมีความอุดมสมบูรณ์มีใบที่สวยงามใบใหญ่โตเมื่อเราตัดใบไปใช้อาจจะใช้เพื่อทำให้อาหารมีกลิ่นดีขึ้นหรือใส่ในขนมหรืออาจจะทำงานฝีมือต่างๆเราก็จะได้กลิ่นของใบเตยหอมค่ะซึ่งเป็นกลิ่นหอมจากธรรมชาติก็จะช่วยผ่อนคลายหรือการปลูกต้นเตยหอมอีกวิธีนึงที่ย่าย่าจะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้คือปลูกลงในถังสีเก่านี่คือถังสีที่ไม่ใช้แล้วนะคะแต่ว่ามีรูรั่วที่ก้นถังเป็นถังสีเก่านานมากแล้วคือเก็บน้ำไม่อยู่นะคะเก็บน้ำไม่อยู่ก็นำมาปลูกต้นเตยหอมได้ค่ะต้นเตยหอมก็เจริญเติบโตได้ดีแต่ตรงนี้อยู่กลางแดดนะคะจะเห็นว่าใบเตยหอมในถังสีนี้ไม่ค่อยตัดใบเขาก็จะเหี่ยวค่ะหากเราไม่ตัดไปใช้โดยธรรมชาติใบก็จะเหี่ยวใบด้านล่างนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะแตกกอขึ้นมาเยอะจากที่ปลูกหนึ่งต้นไม่ตัดเลยนะคะตรงนี้เตยหอมก็แตกกอมาเป็นหลายๆต้นก็จะได้ต้นพันธุ์เยอะยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นวิธีการปลูกอีก2วิธีนะคะที่นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วแต่สภาพบ้านของแต่ละบ้านนะคะว่าเรามีสภาพพื้นดินหรือมีวัสดุที่จะนำมาปลูกอย่างไรเราก็สามารถปลูกเตยหอมได้ค่ะการจะให้ใบเตยหอมสวยหรือใบเตยมีคุณภาพนะคะก็ต้องบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอกให้ทุกๆเดือนนะคะและก็รดน้ำให้เตยหอมทุกๆวันหากโดนแดดจัดเกินไปใบเขาก็จะเหลืองอย่างในถังสีนี้นะคะอยู่กลางแดดบางใบจึงเหลืองเพราะไม่มีการตัดเลยตั้งแต่ปลูกมาย่าย่าหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่จะปลูกเตยหอมว่าไม่รู้จะปลูกตรงไหนดีก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้นะคะย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบ
เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย